เน็ตขาเมาส์ขามอยหูผึ่งกันเลยทีเดียวหลังเพจดังออกมาใบว่ามีนางเอกดังคนหนึ่งแย่งสามีคนอื่นซึ่งฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจและนางเอกคนดังก็เข้านอกออกในบ้านฝ่ายชายอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ภรรยาเขายังอยู่ในบ้านแถมยังไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเรื่องปกติล่าสุดนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งหย่าขาดกับภรรยาฝ่ายเมียหลวงต้องหอบลูก2คนมาเลี้ยงเองแถมลูกคนเล็กก็เพิ่งเกิดได้3เดือนว่ากันว่านางเอกคนนี้อยู่วงการบันเทิงมาแล้วกว่า20ปีมีรางวัลทางการแสดงหลายเวทีการันตีอีกเพียบและเธอก็มีผลงานมากมายทั้งเล่นละครเล่นหนังเป็นพิธีกรนางแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาเป็นนางเอก MV อีกหลายเพลงอีกด้วยค่ะส่วนปริศนาที่ทำเอาขาเผือกสงสัยว่านางเอกคนไหนที่จะไม่ต่อสัญญากับช่องแจ้งเกิดก็ได้ยินเขาเมาส์กันมาว่ามีนางเอกตัวท็อปคนหนึ่งเตรียมโบยบินช่องแจ้งเกิดพันตัวเป็นนักแสดงอิสระเพราะสัญญาเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นและเธอคนนี้ก็เป็นนางเอกระดับแม่เหล็กสร้างปรากฏการณ์ให้เรตติ้งละครมาแล้วในยุคทีวีดิจิตอลอยู่ในวงการมาไม่ต่ำกว่า10ปีเล่นละครมาไม่ต่ำกว่า10เรื่องกวาดรางวัลนักแสดงนำหญิงมาแล้วหลายเวทีด้วยงานนี้หลายคนก็เดาว่าเป็นสาวแต้วณัฐพรซึ่งผู้บริหารช่อง3คุณดิวปิ่นกมลรีบออกมาชี้แจงชัดๆว่าแต้วยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับช่องเหมือนเดิมผู้จัดการส่วนตัวของแต้วก็เผยว่าแต้วยังเหลือสัญญาอีกหลายปีเพราะเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีผลงานที่เตรียมออกหน้าจอช่อง3ในเดือนกันยายนนี้อีกด้วยขณะที่เจ้าตัวก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าเจ้าแม่นาคีคนนี้ยังอยู่กับช่อง3อีกนานค่ะเรื่องงานนะตอบเคลียร์แต่ดราม่าเรื่องนี้สิไม่รู้ว่าชีแต้วจะว่ายังไงก็โดนชาวเน็ตฟาดแรงว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ตัวหลังแต้วโพสต์รูปจัดงานวันเกิดให้คุณแม่ซึ่งในงานก็มีญาติพี่น้องในครอบครัวและจากภาพที่เห็นนับแล้วร่วม17ชีวิตที่อยู่ในงานรวมถึงหวานใจไฮโซไนก็อยู่ด้วยแต่สถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดหนักเขาห้ามรวมตัวกันจัดปาร์ตี้และทุกคนก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยชาวเน็ตจึงซัดนางเอกคนดังอย่างดุเดือดว่าในงานมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุไม่ว่าจะตรวจโควิดกี่ครั้งก็ไม่เจอไม่ได้หมายความว่าจะละลายสังคมไม่เว้นระยะห่างบางก็ถามกลับว่ารู้หรือเปล่าว่ารัฐออกกฎห้ามรวมตัวกันเกิน20คนห้ามจัดงานสังสรรค์ถึงจะเสี่ยงมากี่ครั้งตรวจโควิดมากี่รอบก็ควรจะรู้ว่าไม่ควรรวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเสี่ยงแบบนี้ค่ะ